ิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยค่ะต้องขออนุญาตเรียนว่าต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่ได้ลุกขึ้นชี้แจงเมื่อสักครู่นี้แต่ฉันกราบเรียนว่าดิฉันฟังแล้วผิดหวังค่ะแสดงว่าท่านไม่ได้ฟังการอภิปรายของดิฉันเลยคำตอบเมื่อสักครู่นี้เป็นคำตอบที่ท่านอ่านตามโพยที่ทางหน่วยงานเขียนให้น่าจะเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะแต่ท่านไม่ได้อัปเดตค่ะวันนี้ท่านไม่ได้ตอบคำถามดิฉันแม้แต่คำถามเดียวประเด็นแรกค่ะที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องของสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องเข้าไปจัดการประเด็นนี้ที่ฉันไม่ได้เถียงนะคะที่ฉันอภิปรายไปแล้วว่าที่ฉันเห็นด้วยที่ทางรัฐบาลต้องเข้าไปดูแลความปลอดภัยดูแลสุขภาพดูแลสิ่งแวดล้อมให้พี่น้องประชาชนแต่ประเด็นก็คือว่าท่านไม่ใช้กฎหมายปกติเข้าไปจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่ท่านใช้มาตรา44ที่ต่างประเทศเขาไม่ได้ยอมรับเข้าไปจัดการและตอนนั้นท่านก็ไม่มีเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้เตือนท่านแล้วว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะจะถูกฟ้องร้องภายใต้ทาฟตาแต่ท่านก็ไม่ฟังเดินหน้าใช้มาตรา44แล้ววันนี้เป็นยังไงคะไทยถูกฟ้องร้องอาจจะต้องแพ้คดีและตอนนี้ใบเสร็จก็ออกมาแล้วว่ามันมีค่าใช้จ่าย600ล้านบาทที่ใช้ในการต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วนะคะพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ด้วยความเสียหายเกิดขึ้นแล้วและฉันถามกลับว่าวันนี้สุขภาพของประชาชนสิ่งแวดล้อมมันได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมหรือยังประเด็นที่2ค่ะท่านบอกว่าการให้44แปลงและการให้เปิดทางให้ขายผงเงินผงทองคำนั้นเป็นเรื่องปกติดิฉันถามกลับเขาว่าถ้าเป็นเรื่องปกติแล้วทำไมมันไปอยู่ในข้อต่อรองระหว่างไทยกับ Kingsgate คะพอท่านไปเจรจากับเขาให้44แปลงให้เปิดทางให้เอาผงทองผงเงินออกไปขายแล้วมันก็มีจดหมายจาก Kingsgate ที่เขียนมาขอบคุณประเทศไทยด้วยและก็มีการเขียนจดหมายไปแจ้งอนุญาโตตุลาการด้วยว่าข้อตกลงนี้ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วถ้ามันเป็นการให้แบบปกติทำไมมันต้องมาปรากฏอยู่ในข้อต่อรองของคณะทำงานการระงับข้อพิพาท Kingsgate กับประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ไปดำเนินการปกติไม่ใช่หรือคะประเด็นที่3ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะบอกว่าที่บอกว่าบริษัท Kingsgate จะชนะถ้าจะชนะจริงทำไม Kingsgate ถึงมาเจรจากับไทยดิฉันก็จะถามกลับเขาว่าแล้วถ้าประเทศไทยรัฐบาลไทยมั่นใจว่าตัวเองจะชนะคดีแล้วไปเจรจาต่อรองกับเขาทำไมคะแล้วในการต่อรองนั้นมันมีแต่ที่ไทยให้ Kingsgate ค่ะประเทศไทยไม่ได้อะไรกลับมาเลยค่ะต้องจากความหวังลมๆแล้งๆว่าเขาจะถอนฟ้องถอนคดีออกไปค่ะประเด็นต่อมาค่ะท่านบอกว่าท่านคำนึงถึงสุขภาพประชาชนนะคะประเด็นนี้อย่าลืมว่าตอนที่ปิดเหมืองท่านบอกว่าท่านเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมืองที่จะกระทบกับประชาชนแต่วันนี้คณะอนุญาโตตุลาการยังไม่มีคำชี้ขาดออกมาค่ะแต่ก็ปรากฏว่าท่านก็ได้เปิดให้เขาสำรวจแร่แล้วแล้วก็อ้างว่าเป็นแค่การสำรวจยังไม่ใช่การให้ประธานบัตรทำเหมืองแต่ดิฉันก็ได้อภิปรายไปแล้วนะคะว่าการเปิดให้สำรวจแร่ก็เท่ากับเป็นการเปิดประตูแรกที่จะนำไปสู่การทำเหมืองท่านจะให้เขามาสำรวจเพื่อทราบอย่างเดียวหรอคะท่านประธานที่เคารพครับประเด็นสุดท้ายค่ะดิฉันต้องเรียนว่าดิฉันผิดหวังเป็นอย่างมากกับการลุกขึ้นมาตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านอ่านแค่ตามที่ทางหน่วยงานเขียนโพยมาให้ท่านถ้าท่านจะทำอย่างนั้นค่ะท่านถ่ายเอกสารที่อยู่ในมือท่านค่ะส่งแจกสมาชิกสภาอ่านเอาเองก็ได้ค่ะท่านไม่ได้ตอบคำถามในเนื้อหาสาระที่ดิฉันได้ถามท่านไป3ข้อว่า1สรุปแล้วไทยจะไปตายเอาดาบหน้าสู้คดีไปตายเอาดาบหน้าหรือท่านจะไปเจรจาเอาผลประโยชน์ประเทศชาติไปแลกแล้วถ้าท่านต่อสู้คดีจนถึงที่สุดแบบตายเอาดาบหน้าแบบนั้นแพ้ขึ้นมาท่านจะเอางบประมาณส่วนไหนไปจ่ายครับเป็นงบประมาณแผ่นดินหรือท่านจะเอาเงินส่วนตัวของท่านไปจ่ายแล้วถ้าท่านเลือกที่จะใช้วิธีการเจรจาต่อรองเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเอาแผ่นดินไทยไปยกให้บริษัทเอกชนต่างชาติดิฉันก็ได้ถามไปแล้วค่ะว่าท่านต้องให้ถึงเท่าไหร่เขาถึงจะถอนฟ้องค่ะดังนั้นท่านไม่ได้ตอบคำถามเหล่านี้ดิฉันเลยแต่ดิฉันก็กราบเรียนว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะพรรคเพื่อไทยจะจับตาประเด็นนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ